then I must do. And we hear in the silence. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่กาแฟดำนะครับเมื่อคืนนี้ผมคุยถึงเรื่องแจ็คหม่าแห่งอาลีบาบาประกาศเกษียณในวัย55หลังจากที่ก่อตั้งสร้างให้อาลีบาบาเป็นอาณาจักรระดับโลกมา20 ปีสำหรับการสร้างอาณาจักรอย่างนี้ไม่ธรรมดานะครับหลายบริษัทยักษ์ระดับโลกใช้เวลาไม่ต่ำกว่า50-60บางบริษัทต้องใช้100กว่าปีครับถึงจะมาในจุดที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้และภายใต้ Digital Disruption ปัจจุบันก็ไม่มีใครรับรองนะครับว่าคุณอยู่มาถึง100ปีคุณยังอยู่ต่อไปได้อีกกี่ปีแต่กรณีของแจ็คหม่านั้นสร้างจากศูนย์หรือติดลบด้วยซ้ำไปสร้างอาลีบาบาขึ้นมาเป็นอาณาจักรแห่งโลกได้เนี่ยต้องมีอะไรที่ไม่ธรรมดาขณะเดียวกันผมก็มีคำถามครับว่าแล้วผู้นำจีนอย่างสีจิ้นผิงเนี่ยจะยอมให้แจ็คหม่าในวัย55เกษียณไปเฉยๆเหรอไปทำงานช่วยเหลือครูต่างจังหวัดในจีนเฉยๆอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะไปทำงานการกุศลแล้วไม่มีบทบาทช่วยประเทศจีนอย่างนั้นเหรอผมว่าไม่ใช่วันนี้ผมจะมาไล่ฟังครับผมคิดว่าสีจิ้นผิงกำลังมองว่าแจ็คหม่าควรจะมีบทบาทอย่างไรหลังจากเกษียณจากอาลีบาบาและไทยเราเองควรจะมองว่าแจ็คหม่าหลังเกษียณแล้วเราน่าจะเรียนรู้อะไรจากเขาและเราน่าจะสามารถเอาประสบการณ์แจ็คหม่าและความร่วมมือกับอาลีบาบามาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราเองอย่างไรเขาใหญ่เขาโตเขารวยมากกว่าเราหลายเท่าแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะอยู่เฉยๆได้ครับยิ่งเราอยู่เฉยๆเรายิ่งจะตกอยู่ในสภาพที่ลำบากดังนั้นผมเสนอว่าเมื่อแจ็คหม่าเกษียณไทยเราควรจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างครับผมเชื่อว่าสีจิ้นผิงจะขอให้แจ็คหม่าทำงานที่สำคัญในระดับสากลด้วยเพราะว่าแจ็คหม่าเคยประกาศแล้วนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนไม่ต้องสงสัยดังนั้นสีจิ้นผิงคงจะไม่ปล่อยให้แจ็คหม่าใช้ความรู้ความสามารถและชื่อเสียงเขาเนี่ยไปอยู่ในชนบทของจีนหรือทำงานการกุศลเท่านั้นยิ่งเมื่อจีนเผชิญกับสงครามการค้ากับอเมริกายิ่งเมื่อสีจิ้นผิงกำลังเผชิญกับปัญหามากมายหลายอย่างในระดับโลกเช่นฮ่องกงหรือกรณีที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของจีนเองอัตราโตของเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงจากเคยโตถึง 10-12% ตอนนี้เหลือประมาณ6.2% ในไตรมาสที่ผ่านมาหรืออาจจะต่ำกว่า6ถ้าต่ำกว่า6อัตราเติบโต GDP ของจีนเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าจะเริ่มทำให้รู้สึกว่าจีนเริ่มชะลอตัวทั้งที่ประเทศอื่นอัตราเติบโต 2% 3% ก็ได้แต่ของจีนนั้นประวัติเคยทำมาดีตลอดในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาอัตราโตไม่เคยต่ำกว่า10นะครับมาเหลือ 7% 6% ก็ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองสีจิ้นผิงต้องการแจ็คหม่าช่วยจะในบทบาททางการหรือไม่เป็นทางการก็ตามผมก็เชื่อว่าสีจิ้นผิงจะขอให้แจ็คหม่ามีบทบาทในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน 2. เป็นทูตพิเศษของจีนในการไปพบปะกับผู้นำธุรกิจผู้นำการเมืองผู้นำสังคมระดับโลกเพื่อที่จะยกระดับภาพลักษณ์อำนาจต่อรองและบารมีของจีนในเวทีระหว่างประเทศเพราะว่าสีจิ้นผิงบัดนี้ต้องการเห็นจีนผงาดขึ้นมาเป็นยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเจอกับคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาสีจิ้นผิงก็ปวดหัวพอสมควรนะครับแต่ว่าทรัมป์เคารพนับถือสีจิ้นผิงและเคารพนับถือแจ็คหม่าพอสมควรดังนั้นแจ็คหม่าอยู่ในฐานะที่จะช่วยสีจิ้นผิงโดยไม่เกี่ยวกับการเมืองโดยตรงได้แต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องการเมืองครับเพราะว่าในท้ายที่สุดจีนจะโตขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้นั้นเศรษฐกิจต้องเข้มแข็งความมั่นคงต้องอยู่ในลำดับต้นๆและที่สำคัญคือการเมืองและการทูตนั้นจะต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพและนี่แหละครับคือบทบาทที่ผมเชื่อว่าสีจิ้นผิงคงจะให้แจ็คหม่า
ช่วยทำในรูปแบบต่างๆดังนั้นเราก็จะเห็นแจ็คหม่าไปปราศรัยทั่วโลกในนามส่วนตัวในนามอาลีบาบาแต่ขณะเดียวกันก็จะชูธงของจีนครับเพราะว่าแจ็คหม่าพูดชัดเจนว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่เกิดขึ้นขณะนี้นั้นเป็นเรื่องงี่เง่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดเพราะว่าไม่มีใครได้ประโยชน์ดังนั้นต้องหาทางยุติสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐโดยเร็วและที่วิธีการสำคัญที่สุดนั้นแจ็คหม่าก็วิพากษ์วิจารณ์อเมริกาไม่น้อยครับว่าปัญหาที่อเมริกาขาดดุลการค้ากับจีนนั้นเนี่ยจะโทษจีนฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะว่าอเมริกาเองนั้นได้ละเว้นการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างทั้งหลายแหล่เนี่ยมาหลายปีดีดักอเมริกาเองนั่นแหละมีจุดอ่อนอเมริกาเองช่วงหลังก็ผิดน้อยลงมุ่งไปทางด้านบริการมากขึ้นแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยประเทศจะสามารถเจริญก้าวหน้าได้ต้องคู่กันไประหว่างบริการและระหว่างการผลิตซึ่งแปลว่าจะต้องมีการฟื้นฟูความคล่องตัวประสิทธิภาพการผลิตของสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจังผมก็เชื่อว่าแจ็คหม่าจะไปพูดในเวทีระหว่างประเทศตอกย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องยุติสงครามการค้าและก็ต่อรองปิดประตูพูดคุยกับผู้นำสหรัฐผู้นำยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้แม้กระทั่งอาเซียนซึ่งแจ็คหม่าก็มาเปิดตลาดของอาลีบาบาที่นี่มีความสัมพันธ์โยงใยกับผู้นำของอาเซียนอย่างลึกซึ้งพอสมควรทีเดียวครับทั้งหมดนี้คือชีวิตของแจ็คหม่าหลังเกษียณซึ่งผมเชื่อว่าจะไม่อยู่เฉยๆแน่และจะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในแง่ของการช่วยยกระดับประเทศจีนให้เป็นประเทศที่มีอำนาจต่อรองทางการเมืองสูงขึ้นคงจะไม่มีตำแหน่งทางการเมืองครับเพราะว่าสีจิ้นผิงก็คงจะใช้แจ็คหม่าในลักษณะที่เป็นตัวแทนยังสวมบทของความเป็นแจ็คหม่าแต่เป้าหมายหลักการทำงานนั้นจะอยู่เคียงข้างกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลจีนเอาง่ายๆกรณีฮ่องกงซึ่งแจ็คหม่ายังไม่ได้แสดงจุดยืนชัดเจนมีแต่อภิมหาเศรษฐีฮ่องกงลีคาชิงดาราหนังฮ่องกงที่ออกมาพยายามที่จะขอให้ฮ่องกงกลับไปสู่ความสงบแต่น่าสนใจอย่างลีคาชิงนี่แทนที่จะพูดเข้าข้างรัฐบาลจีนอย่างเดียวกลับบอกว่าทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายประท้วงเยาวชนและฝ่ายรัฐบาลจีนนั้นจะต้องหันหน้ามาคุยกันและบอกด้วยว่ารัฐบาลจีนนั้นจะต้องแสดงเมตตากรุณาต่อคนรุ่นใหม่ของฮ่องกงเพื่อจะได้ประสานรอยร้าวและความรู้สึกแตกต่างไม่เหมือนกับนักธุรกิจจีนในฮ่องกงซึ่งออกมาซื้อโฆษณาเต็มหน้าหลายๆวันซ้อนกันส่วนใหญ่ก็จะเข้าข้างรัฐบาลจีนอย่างเปิดเผยคล้ายๆกับว่าต่อต้านการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยด้วยซ้ำไปแต่แจ็คหม่าซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ South China Morning Post เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเก่าแก่ที่สุดของฮ่องกงเก่าแก่ที่สุดในเอเชียก็ว่าได้หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เดิมทีเป็นของตระกูลกวักซึ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีฮ่องกงและมาเลเซียแจ็คหม่าซื้อตอนที่ซื้อเมื่อ 4-5 ปีก่อนคนก็สงสัยว่าแจ็คหม่าจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าสื่อสิ่งพิมพ์กำลังขาลงแต่แจ็คหม่าต้องการได้แบรนด์ของ South China Morning Post เพื่อที่จะสามารถให้บริการข่าวสารกับคนฮ่องกงและผมก็เชื่อว่าแจ็คหม่าถึงแม้จะไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซงให้ South China Morning Post นั้นรายงานข่าวเขียนข่าวเพื่อจะเอียงเข้าข้างรัฐบาลจีนอย่างเดียวก็คงจะใช้ความเป็นมืออาชีพของ South China Morning Post นี่แหละครับที่จะสร้างให้เกิดบรรยากาศของการประนีประนอมและสันติภาพสำหรับฮ่องกงในอนาคตนี่คือภาพแจ็คหม่าหลังเกษียณที่ผมเชื่อว่ากำลังถูกจับตามองและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ
่ออนาคตของแจ็คหม่าเองอาลีบาบารัฐบาลจีนและปัจจัยรอบโลกที่เรากำลังติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาครับสิ่งที่คนไทยเราควรจะสนใจว่าบทบาทแจ็คหม่าจะเป็นอย่างไรหลังประกาศเกษียณก็คืออาลีบาบาในอาเซียนและในประเทศไทยอาลีบาบามาปักหลักอยู่ในอาเซียนหลายประเทศรวมทั้งในไทยด้วยและบอกว่าจะช่วยให้ขายสินค้าไทยกลับเข้าไปตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่โดยผ่านแพลตฟอร์มของอาลีบาบาหมายความว่าถ้านักธุรกิจไทยมีสินค้าใดๆจะเจาะตลาดจีนเขาพร้อมที่จะให้ใช้แพลตฟอร์มของอาลีบาบาและกลไกทุกอย่างเพื่อเจาะตลาดของจีนได้แต่ว่าคนไทยที่ประกอบธุรกิจทางด้านอีคอมเมิร์ซแน่นอนไม่มีใครใหญ่กว่าเขาก็เป็นห่วงครับว่าอาลีบาบาจะมากลืนเราหรือเปล่าคนที่ตอนนั้นไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นโอกาสอาลีบาบาวันนี้มาเสียใจครับบอกกับผมว่าแม่เสียดายเหลือเกินผมถามแจ็คหม่าตอนที่สัมภาษณ์กันที่กรุงเทพเมื่อปีที่แล้วว่านักธุรกิจไทยเป็นห่วงมากเลยว่าคุณจะมากลืนธุรกิจเล็กๆกลางๆของไทยแจ็คหม่าบอกว่าอย่าไปห่วงเราไม่ได้ต้องการที่จะมายึดตลาดไทยหรืออาเซียนเราต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยประเทศต่างๆในอาเซียนนั้นขยายตลาดเข้าไปในจีนผมถามว่าเชื่อได้แค่ไหนเพราะว่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยที่บอกว่าพูดได้แต่ในทางปฏิบัติล่ะอาลีบาบาจะทำจริงหรือเปล่าแจ็คหม่าก็บอกว่าก็ต้องดูจากการกระทำดังนั้นผมเชื่อครับว่าอยู่ที่เราเองจริงๆถึงแม้ว่าแจ็คหม่าจะเกษียณแล้วเนี่ยคนที่เราจะต้องรู้จักคือแดเนียลจังและทีมงานที่อยู่ในระดับรองประธานและผู้บริหารทั้งหลายของอาลีบาบาซึ่งก็จะเดินทางไปมาหาสู่อาเซียนกับไทยเราเป็นประจำจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องรู้จักมักคุ้นและศึกษาว่าเขาทำงานกันอย่างไรเพื่อเราจะได้สร้างประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่เขามีอยู่อย่างเต็มที่มิฉะนั้นมันก็จะเป็นไปอย่างที่เรากลัวครับนักท่องเที่ยวจีนนักธุรกิจจีนใช้ไทยเราเป็นตลาดให้เราซื้อของเขาซื้อบริการเขารายได้ทั้งหมดกลับเข้าไปสู่ประเทศจีนเพราะเราก็ใช้ทั้งแพลตฟอร์มอาลีบาบาเทนเซ็นไปตู้หัวเว่ยเราจะซื้อสินค้าจีนตลอดและเขาก็บอกด้วยว่าคุณซื้อสินค้าออนไลน์จากจีนเนี่ยทั้งถูกทั้งบริการดีบางทีค่าขนส่งก็ไม่คิดด้วยซ้ำไปแล้วไทยเราจะสู้เขาได้อย่างไรนี่ครับคือปัญหาใหญ่เราไม่สามารถจะไปสกัดกั้นการเติบโตของอาลีบาบาหรือของเทนเซ็นต์ของจีนเราจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องสามารถที่จะเป็นหุ้นส่วนใช้บริการเขาเพื่อขยายตลาดของเราศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีเขาเพื่อจะมาสร้างตลาดของเราและสร้างความเป็นตัวของตัวเราเองมากขึ้นขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มของเราครับผมเชื่อว่าเราจะต้องศึกษาจากแจ็คหม่าตอนเริ่มต้นใหม่ๆแจ็คหม่าตอนเริ่มใหม่ๆนี่ก็ไม่มีใครเชื่อนะครับว่าเขาจะสามารถที่จะขยายตัวในระดับโลกได้ถึงขนาดนี้มีหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจยักษ์จากอเมริกาแม้กระทั่งจากไทยได้เจอกับแจ็คหม่าตอนแจ็คหม่าตั้งอาลีบาบาใหม่อาลีบาบาใหม่ๆนั้นก็ยังไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของใครเท่าไหร่เพราะสมัยนั้นประเทศจีนก็ไม่ได้มีชื่อว่ามีนวัตกรรมมีความสามารถอะไรแต่คนที่ตอนนั้นไม่เห็นความสำคัญไม่เห็นโอกาสอาลีบาบาวันนี้มาเสียใจครับบอกกับผมว่าแหมเสียดายเหลือเกินตอนนั้นเนี่ยแจ็คมาชวนให้ไปลงทุนอาลีบาบาเราก็ไม่ลงทุนเพราะเราก็ไม่เชื่อเขาเท่าไหร่เราพลาดเพราะเราประมาทเพราะเรามองเขาต่ำไปวันนี้ไทยเราจะต้องย้อนกลับไปดูว่า20ปีก่อนเท่านั้นเองนะครับ20ปีก่อนเท่านั้นเองที่แจ็คมาเนี่ยเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจากศูนย์เลยก็ว่าได้แก้ปัญหาหลักคืออะไรครับบริการต้องเร็วประทับใจ2ต้องความน่าเชื่อถื
สินค้าปลอมตอนแรกๆนี่อาลีบาบาก็มีปัญหาเยอะมากว่ามีคนเอาของปลอมสินค้าปลอมเนี่ยมาขายในออนไลน์ของอาลีบาบาเยอะมากหลอกลวงชาวบ้านก็มีดังนั้นเขาจึงแก้ด้วยการบอกว่าต่อไปนี้จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของคนที่มาเอาของมาขายบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบาจนกระทั่งมั่นใจได้ว่าคุณภาพของทุกชิ้นที่เสนอขายจะต้องรับรองได้ว่าไม่มีผิดพลาดไม่มีการโกงกันและไม่ใช่ของปลอมเขาสร้างด้วยคุณภาพเขาสร้างด้วยบริการเราเองถ้าจะร่วมมือกันกับอาลีบาบาและกับแพลตฟอร์มอื่นๆของจีนและประเทศอื่นๆนั้นจะต้องเคียงคู่กันไปครับเป็นหุ้นส่วนเข้าในตอนที่เราเรียนรู้ขณะเดียวกันก็สร้างแพลตฟอร์มของเราเองเพื่อที่จะสามารถได้ประโยชน์จากการที่เราเกาะเกี่ยวกับยักษ์ใหญ่แต่เราต้องไม่ถูกกลืนไปทั้งหมดนี่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญระดับชาติที่ไทยเราจะต้องเอาจริงเอาจังจะนั่งบ่นเฉยๆไม่ได้ครับจะนั่งมาบอกว่าจีนเติบใหญ่กลืนเราหมดแล้วไม่ทำอะไรไม่วางยุทธศาสตร์ไม่ปรับแก้อะไรเราก็จะถูกกลืนจริงๆครับจะเป็นคำพยากรณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงถ้าเราเพียงแต่นั่งบนและเพียงแต่พยากรณ์เท่านั้นผมเชื่อว่าแจ็คมาให้คำปรึกษาได้เกษียณแล้วผมก็เชื่อว่าเราสามารถจะเชิญเข้ามาเพื่อที่จะมาพูดให้เราฟังหรือตั้งวงสนทนาพูดคุยกับเราเพื่อที่จะเรียนรู้เข้าใจวิธีคิดเข้าใจวิธีทำเขาทำยังไงครับเขาถึงใช้ Big Data ในการขยายธุรกิจเขาอย่างคล่องแคล่วกว้างขวางเขาบอกผมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยคนที่มีมือถือสามารถเข้ามาฝากเงินกู้เงินจาก Alipay ได้โดยที่เขาไม่ต้องใช้คนเลยเขาใช้ AI ใช้ Big Data คือข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่มีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้เราขอกู้เงินเราไม่ต้องไปแบงค์ละผ่าน Alipay และบอกว่าเราต้องการกู้สมมุติว่า1ล้านบาทเขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราเพราะว่าเราทำอะไรซื้อของอะไรกิจกรรมชีวิตประจำวันอะไรเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้หมดเราเพียงแต่บอกว่าเราต้องการกู้เงินนี้เราเอาไปทำอะไรเขาบอกว่า AI จะทำหน้าที่ตัดสินเองไม่มีมนุษย์เกี่ยวข้องเลยครับ AI ของเขาเนี่ยจะประเมินเราในฐานะที่เราเป็นคนที่มีข้อมูลพฤติกรรมการใช้เผื่อๆก็จะรู้ว่าเงินเดือนเราเท่าไหร่แล้วก็จะรู้ว่าเรามีภรรยามีลูกชอบอะไรทำงานอะไรด้วยซ้ำไปเขาบอกภายในไม่ถึง1นาทีเนี่ยที่เราเขียนขอกู้เงินเข้าไปเจ้า AI มันตัดสินได้เลยว่าจะให้เรากู้ดอกเบี้ยเท่าไหร่และถ้าหากเรามีความสามารถมากขึ้นเราสามารถจะเข้าไปในศูนย์กลางของระบบนี้บอกว่าเราอยากจะกู้เงิน1ล้านบาทใครมีเงินแทนที่จะไปฝากแบงค์ได้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมาเสนอให้เรากู้สิและจะมีการแข่งขันกันของคนที่มีเงินให้เรากู้เราในฐานะผู้ขอกู้เนี่ยสามารถจะต่อรองดอกเบี้ยต่ำสุดได้ซ้ำไปนี่คือความก้าวหน้าพัฒนาของเทคโนโลยีของจีนมาถึงจุดนี้แล้วแน่นอนครับธนาคารพาณิชย์ไทยเราก็เริ่มใช้ระบบนี้แต่ว่าความก้าวหน้าความเร็วของอัตราแห่งการพัฒนาเขาจะเร็วขึ้นไปอีกเราซึ่งตามมาเนี่ยจะต้องเร่งฝีเท้าขนาดไหนเนี่ยจึงจะสามารถไล่ทันได้ดังนั้นตรงนี้แหละครับคือหัวใจของการที่เราจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของแจ็คมาเราต้องเรียนรู้เราต้องศึกษาและเราต้องนำมาใช้เพื่อการพัฒนาของเราเองที่จะไม่ให้ถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังไกลเกินไปถามว่าแจ็คมาจริงใจไหมที่จะช่วยเราเราก็ไว้วางใจใครไม่ได้เราจะต้องเป็นตัวของตัวเราเองผมเพียงแต่มองว่าเมื่อแจ็คมาเกษียณจากตำแหน่ง
บริหารของอาลีบาบาแล้วเนี่ยเราก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่จะฟังคำแนะนำวิธีคิดวิธีบริหารจากตัวเขาและจากทีมงานของเขาที่ยังบริหารอาลีบาบาต่อไปที่น่าสนใจคือคนรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยอายุไม่เกิน30เนี่ยอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญมากมายครับที่ผมไปพบไปเจอเนี่ยก็คือเด็กจีนรุ่นใหม่ที่มีความเก่งมีความกล้าและมีวิธีคิดแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยไหนๆพูดถึงแจ็คหม่าเกษียณวันนี้ก็เลยบอกได้เลยครับว่าเรากำลังเข้าสู่อีกจุดหนึ่งที่ยักษ์ใหญ่จีนนั้นกำลังขยับตัวผู้นำรุ่นนี้รุ่นเดียวกับแจ็คหม่าความจริงในหลายๆเจ้าไม่ว่าจะเป็นเทนเซนต์ไปตู้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับแจ็คหม่าหรือว่าอายุมากกว่าเล็กน้อยเขากำลังเปลี่ยนผ่านครับเขากำลังเอารุ่นใหม่เข้ามาแทนที่และจังหวะนี้แหละครับเป็นจังหวะที่เราสามารถจะเรียนรู้ศึกษาแต่เราอยู่เฉยๆไม่ได้เราจะรอให้เข้ามาบ้านเราแล้วเราไปดีลกับเขาตอนนั้นไม่ได้ครับเราต้องไปบ้านเขาไปศึกษาไปติดตามและไปสร้างความสัมพันธ์สร้างวิธีการเรียนรู้และสามารถนำเอาสิ่งใหม่ๆต่างๆของจีนนั้นมาพัฒนาของเราเคียงคู่กันไปยังไม่สายเกินไปครับแต่ถ้าช้ากว่านี้เราจะถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังจนกระทั่งตามยังไงก็ไม่ทันครับอย่าใหเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นเป็นอันขาดครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ